เรื่องนี้นะครับคณะกรรมการคัดเลือกเนี่ยไม่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในขั้นตอนแรกบริษัทที่ไม่ได้ตรวจสอบคืออิตาเลียนไทยเด e วลลอปเมนตหรือว่า ITD เอกสารเผยแพร่ของประชาสัมพันธ์ของรอฟอรมอก็ไม่ระบุว่าไม่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเป็นเรื่องที่ผู้เสนอราคาต้องรับรองตัวเองอได้อย่างไรตอนนี้เรื่องนี้อยู่ในมือของ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชถ้าสมมุติว่า IT d ดีสามารถเข้ามาได้โดยที่กรรมการผู้ลงนามเนี่ยเคยถูกต้องโทษคดีถึงที่สุดให้จำคุกหมายความว่าเขาขัดต่อกฎหมาย p PP p อะ่ะเขาไม่สามารถเข้ามาร่วมประมูลได้ตั้งแต่แรกก็หลายประการที่ทาง DSI เนี่ยนะคะได้เห็นบอแสมาจับตาดูต่อว่าปปชจะขยับเรื่องนี้อย่างไรเริ่มเรื่องคุยกันถึงเรื่องรถไฟฟ้าสายสีส้มกันก่อนครับคุณผู้ชมก่อนหน้านี้นะครับมีการตัดสินออกมานะครับจากสารบอกว่ามีการยก ฟ้องคดีไปแล้ว1คดีแต่ยังไม่สิ้นสุดนะครับยังไม่สามารถดําเนินได้เพราะว่ายังมีเรื่องของ DSI ที่จะส่งต่อเรื่องนี้ให้กับปปชแล้วเรื่องอยู่ที่ปปชยังไม่ไ้ที่ศาลทุจริตนั่นก็<ช>คือคดีเกี่ยวกับการหัวประมูลสายสีส้มนั่นเองครับทำใ,<ช>ให้ยังไม่สามารถดําเนินการลงนามในสัญญาได้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไล่เลียงให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนนะครับว่าความเดิมเนี่ยคือรถไฟฟ้าสายสีส้มมีทั้งหมด แบ่งเป็นสองช่วงแล้วกันช่วงตะวันออกศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีนบุรีไปจนถึงสุวินทวงศ์เนี่ยระยะทาง22.5กิโลเมตร17สถานีเป็นใต้ดิน10สถานียกระดับ7สถานีตรงนี้ก่อสร้างเสร็จแล้วพร้อมเปิดให้บริการแต่เปิดให้บริการไม่ได้เพราะว่าสัญญาพ่วงอยู่กับติด<า>กับฝั่งตะวันตกตรงนี้ค่ะก็ตั้งแต่ศูนย์วัฒนธรรมมาจนถึงสถานีบางขุนนนท์เนี่ยนะคะรวมทั้งหมด11สถานีใต้ดินตลอดสายตรงนี้นี่แหละที่ ยังไม่ได้เริ่มดําเนินการก่อสร้างเลยซึ่งผู้ดําเนินการก่อสร้างของฝั่งตะวันตกนั้นจะต้องรับงานในการจัดหาและเดินรถตลอดทั้งเส้นสำหรับสายสีส้มด้วยอย่างที่เราได้เคยนําเสนอในรายการไปแล้วนะคะคุณผู้ชมว่าเคดีสุดท้ายที่ได้มีการฟ้องเกี่ยวกับเรื่องของการประมูลเปลี่ยนหลักเกณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยมันจบไป3แล้วทั้งหมดคือยกฟ้องยกฟ้องยกฟ้อง เ <12. S 2> ออ12มิถุนายนคือวันพิพากษาคาดีสุดท้ายที่สาลปกครองสูงสุดว่ายกฟ้องที่เหลือจากนี้เนี่ยถ้าว่าไปตามกระบวนการนะคะก็คืออ้าวถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่มีอะไรติดขัดแล้วใช่หรือไม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็พร้อมเซ็นอนุมัติเดินหน้าโครงการในการที่จะก่อสร้างตรงนี้ผู้ชนะการประมูลก็เห็นหน้าเห็นตากันอยู่แล้วว่าคือ BEM กับชอการช่างแต่หลักใหญ่ใจความก็คือว่า คดีอันเกีย่ยวเนื่องกับการประมูลแล้วก็กี่ยข้องกับสัญญาหรือว่าหลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยมันจบ3คดีก็จริงค่ะคแต่คดีว่าด้วยการใช้อำนาจหน้าที่โดยมีชอบคดียังไม่ได้ถึงที่สุดกันไปทั้งหมดนะคะเริ่มต้นคดีแรกที่ยังคากันอยู่คดีนี้ BTS คือโจทย์ยื่นฟ้องนะคะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบ,บเป็นข้อพิพาทค่ะโดย BTS ฟ้องผู้ว่าการรฟมรจมเลยที่1 และพวกเจ็ดคนร,วม,รวมทั้งหมด7ค<ช>นก็คณะกรรมการคัดเลือกค่ะเป็นคดีตามกระบวนการศาลอาญาคดีทุจริตป,ประพฤติมิชอบกลางนะคะอยู่ในศาลชั้นนี้1คดีใช่นะคะเป็นการอุทธรและเนื้อหาสาระก็คือโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์มีบุบรีความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามมาตรา157มาตรา165พรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตป,ป,ป,ปี6.1มาตรา172ครั2 2> บ นี่คือคดีว่าด้วยเรื่องของการใช้อำนาจหน้าที่ที่ BTS เป็นโจทยื่นฟ้องแต่ไม่ใช่แค่นั้น DSI ยังมีกรณีที่ DSI เป็นคนชี้มูลให้ปปชเพื่อที่จะส่งเรื่องไปยังสารทุจริตว่าเกี่ยวกับการว่าสายสีส้มมีการหัวประมูลเกิดขึ้น DSI เขาเห็นอะไรคะจึงได้นำเรื่องนี้ส่งต่อไปใส่มือปปชให้ดำเนินการนี่ คือเรื่องนี้นะครับคณะกรรมการคัดเลือกเนี่ยไม่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในขั้นตอนแรกบริษัทที่ไม่ได้ตรวจสอบคืออิตาเลียนไทยเด e วล p อปเมนตหรือว่า ITD DSI มองแบบนี้ครับมองว่าขาดคุณสมบัติที่จะมา PPP กับภาครัฐได้นั่นก็คือเรื่องของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทถูกพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก<ะ>คุณเปรมชัยกนสูตร ค hmm. ณะกรรมการคัดเลือกก็ไปให้การต่อคณะอนุกรรมการของกมทคมนาคมทีม่มีนายสุรเชษประวิน,นวงวุฒิสอสญชรายชื่อก้าวไกลเป็นประธานณขณะนั้นยืนยันว่าไม่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติจริง oh. แล้วก็กลับมาให้การต่อ DSI ยืนยันว่าคณะกรรมการคัดเลือกไม่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา oh. เอกสารเผยแพร่ของประชาสัมพันธ์ของรอฟมกม็ระบุว่าไม่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเป็นเรื่องที่ผู้เสนอราคาต้องรับรองตัวเอง oh. ได้อย่างไร อ้าวหลายๆคนร้องอ้าวเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ค่ะ DSI เห็นแล้วว่ามันเป็นไปโดยมีข้อเคลือบแคลงสงสัยส่งเรื่องต่อไปแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้เรื่องนี้อยู่ในมือของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชคือถามว่าสลักสําคัญอย่างไรก็คือ BEM กับ ITD เนี่ยเขาเข้ามาเป็นคู่กันคือแข่งกันที่จะได้สัญญาสัมปทานของรถไฟฟ้าสายสีส้ม,มซึ่งได้ก่อสร้างฝั่งตะวันตกแล้วก็ได้การเดินรถทั้งสาย ดังนั้นถ้าสมมุติว่า IT d ดีสามารถเข้ามาได้โดยที่กรรมการผู้ลงนามเนี่ยเคยถูกต้องโทษคดีถึงที่สุดให้จำคุกหมายความว่าเขาขัดต่อการเขาเรียกว่ากฎหมาย PPP อ่ะสามารถเขาไม่สามารถเข้ามาร่วมประมูลได้ตั้งแต่แรกซึ่งมันส่งผลค่ะว่าการประมูลต้องมีคู่เทียบ,บหากว่าการประมูลครั้งนั้นเนี่ยสมมตินะคะ IT d ดีถูกตัดไปคุณสมบัติไม่ผ่านเท่ากับว่าการประมูลครั้งนั้นไม่มีคู่เทียบเหรือ BEM กับชอการช่างแต่เพียงรายเดียวมันก็ไม่ได้ไงเพราะมันไม่มีคู่เทียบแต่ปรากฏว่าเอา้าสามารถเหลือแค่2บริษัทเท่านั้นแล้วก็มาแข่งขันกันแล้วก็ผลออกมาอย่างที่เห็นคําถามก็คือว่าแบบนี้มันชอบหรือไม่แล้วก็หลายประการที่ทาง DSI เนี่ยนะคะได้เห็นบอแสมาจับตาดูต่อว่าปปชจะขยับเรื่องนี้อย่างไรเพราะหากขยับช้าแล้วท้ายที่สุดเนี่ยได้มีการชี้มูล,ลงมาหรือว่ามีการพิพากษาลงมานะคะจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องว่าเอ๊มีความผิด สมมตินะสมมตินะความเสียหายที่เกิดขึ้นตรงนี้ใครจะต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูกันต่อไปด้วยคือมันจะจบได้กี่หน้าถ้าสมมุติว่าออกมามีความผิดจริงคดีครั้งนี้มันไม่สามารถทาดําเนินการลงนามกับ b m ได้ต้องเปิดประมูลใหม่ไหมนั่นน่ะสิมันคือมัน,มนจะไปจบตรงไหนแล้วเราจะได้ใช้เมื่อไหร่ แต่ถ้าสมมติว่ามไม่มีคดีนี้ตามไทม์ไลน์เนี่ยเราจะได้เปิดใช้บริการเนี่ยฝั่งศูนย์วัฒนธรรมถึงมีนบุรีสุวินทวงศ์เนี่ยช่วงปี2571<ฆ>หมายความว่า4ปีต่อจากนี้เราเพิ่งจะได้ใช้โครงสร้างที่สร้างเสร็จในวันนี้<ฆ>แต่ถ้าคาดีนี้มีมูลความผิดสารชี้แล้วว่าผิดจริงอาจจะต้องมีการดำเนินการเรื่องนี้ใหม่ตั้งแต่ต้นหมายความว่าปี2571เราจะไม่ได้ใช้รถไฟฟ้าสายสีส้มตรงนี้ และกระบวนการเนะี่นนยนะคุณพงศธรคือคดีที่ค้างคากันอยู่ว่าด้วยการใช้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคัดเลือกนะม,มาตรา36นี้เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าถูกชี้ว่าผิดเนี่ยอันนี้วงเล็บนะอันนี้ยังกระบวนการยังไม่ได้ไปแบบนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดถูกชี้ว่าผิดเอ๊จะต้องพ้นจากตําแหน่งไหมต้องมีการขาสันกรรมการคัดเลือกมาตรา36กกันใหม่ไหม ค,คือกระบวนการมันจะย้อนไปค่อนข้างมากเลยค่ะแล้วความเสียหายจะเกิดขึ้นอย่างมหาศาลอย่างแน่นอนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องที่คายอยู่เกี่ยวข้องก,กับการใช้อำนาจหน้าที่เป็นสิ่งสําคัญและไม่ควรปล่อยเวเนอร์นานคือไม่ใช่แค่เปิดประมูลใหม่ครับคู่ครับเ,<ล>เลือกคุณสมบัติก็ต้องเลือกกันใหม่ถ้า,ารจริงเพราะเป็นการใช้อำนาจหน้าที่ไงครับเนี่ยเพราะฉันปล่อยนานก็ไม่ควรนะคะไทม์ไลน์เนี้ยก็ยังไม่รู้ว่าจะได้เกิดขึ้นจริงหรือไม่ปี71เปิดเดินรถฝั่งตะวันออกสร้างเสร็จก็มาเป็นปีแล้วอันนี้ คนจะมาเดินต้องไปซ่อมด้วยนะซ่อมแซมด้วยนะอะไรที่จะต้องซ่อมแซมเพิ่มตลอดเส้นทางทั้งบางขุนนนท์มีนบุรีจะได้ใช้ปี73ค, <ำ S 2> คําถามคือถ้ามีปัญหาจริงไม่ไปถึงปี80เลยเหรอนั่นอะพาไปดูต่อค่ะนี่นรัฐมนตรีได้ตอบเอาไว้ในวันที่มีคําพิพากษาจากศาลปกครองสูงสุดแบบนี้นะคะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจบอกว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นไปตามพรบร่วมทุนก็โดยปกติแล้วกระทรวงไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องทําหน้าที่เพียงแค่เห็นชอบผลประมูลหรือไม่ สาปรปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วว่าไม่ได้กระทําขัดต่อข้อกฎหมายดังนั้นไม่มีเหตุที่กระทรวงจะไม่เห็นชอบผลการคัดเลือกคําถามก็คือคุณสุริยะกล้านําเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคอรมอหรือไม่อคอรมอกล้ามีวติเห็นชอบเพื่อเซ็นอนุมัติหรือไม่มเพราะว่าคดียังไม่จบค่ะยังเหลือคดีว่าด้วยการพุจริป,ประพฤติมีชอบหรือไม่คาอยู่โอเคเรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันต่อนะครับ